ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนกจริยาอินจัดลิซ่าแบล็คพิงค์หลังปล่อยเพลงใหม่หยิบกรรไกรมาตัดผมหน้ามาตามในวัย55ปีเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากๆสำหรับคู่รักรุ่นใหญ่อย่างจอห์นนี่แอนโฟเน่และภรรยานกจริยาแอนโฟเน่เพราะตั้งแต่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า29ปีซึ่งทั้งคู่ไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือความเจ้าชู้ของฝ่ายชายออกมาเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากจริงๆซึ่งล่าสุดทางด้านของนกจริยาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดลุคใหม่กับผมหน้าม้าที่เจ้าตัวอินจัดหลังจากที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ปล่อยโซโล่เพลงเดี่ยวออกมาโดยทางด้านของนกจริยาได้เล่าเอาไว้ว่าแม่ปลื้มลิซ่าแม่เอากรรไกรทำกับข้าวจากในครัวมาตัดผมหน้าม้าลิซ่าเป็นพิซซ่าได้ไหมบอกแม่หน่อยหรือแม่ควรไปรับยาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ